ัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBSตอนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกกันอีกครั้งค่ะวันนี้นะคะเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมหลายอย่างน่าสนใจมากนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยในประเด็นเหล่านี้กับคุณจารุพรโอภาสรัตน์และดิฉันสวรักษ์จากวิวัฒนาคุณค่ะสวัสดีค่ะก็ได้คุยกันเบื้องต้นไปแล้วเนาะว่าดิฉันก็ถามคุณจารุพรแหละว่าวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างมีเรื่องที่น่าสนใจมากดิฉันขอเรื่องนี้ก่อนแท็กซี่ลอยฟ้าแต่ว่าไม่ใช่ในเมืองไทยนะคะค่ะอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาค่ะจริงๆถ้าพูดถึงแท็กซี่ลอยฟ้าอาจจะดูเป็นเรื่องไกลตัวถ้าแท็กซี่เฉยๆมันก็ใกล้ตัวเราอยู่เหมือนกันแต่พอลอยฟ้าหลายๆคนจะนึกถึงเป็นเครื่องบินไหมคล้ายเฮลิคอปเตอร์อะไรใช่จริงๆเรื่องนี้ที่นำมาเสนอคือเป็นเรื่องเฮลิคอปเตอร์ลอยฟ้าแต่ทำไมถึงถามว่าทำไมต้องเรียกว่าเป็นแท็กซี่ลอยฟ้าเพราะว่าเขาเตรียมที่จะให้บริการรับส่งผู้โดยสารเชิงพาณิชย์จริงๆแต่อาจจะไม่ใช่เร็วๆนี้แต่ก็ไม่นานนี้แน่นอนค่ะต้องบอกก่อนว่าแท็กซี่ลอยฟ้าลำนี้เนี่ยเป็นหน้าตาแบบเฮลิคอปเตอร์เลยแต่อย่างภาพที่เราเห็นกันอยู่ใช่ค่ะแต่สิ่งที่น่าสนใจคือพอเป็นเฮลิคอปเตอร์ปกติเราจะนึกถึงเรื่องของเขาเรียกเสียงเอ่ยมลพิษเอ่ยการใช้พื้นที่เยอะๆแต่เฮลิคอปเตอร์ตัวนี้เนี่ยเขาใช้พลังงานไฟฟ้าเท่ากับว่าเขาไม่ได้ใช้เครื่องยนต์ที่เป็นแบบเครื่องยนต์ที่มันสันดาบใช่มลพิษควันไอเสียออกมาใช่และที่สำคัญเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยเพิ่งจะเปิดตัวแล้วก็ทดสอบการบินไปสาธิตการบินไปเมื่อประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองค่ะโดยแท็กซี่ลอยฟ้านี้ดิฉันจะเรียกว่าอะไรดีเป็นแท็กซี่ลอยฟ้าพลังงานไฟฟ้าก็ละกันเห็นว่ามีชื่อด้วยไม่ใช่เหรอคะใช่ค่ะเจ้าตัวนี้ชื่อว่าโจบี้ค่ะเพราะว่าเหตุผลที่ชื่อว่าโจบี้เพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นแท็กซี่ลอยฟ้าจากบริษัทโจบี้เอเวียชั่นของสหรัฐอเมริกาเนี่ยแหละก็เลยเรียกกันว่าโจบี้ตั้งชื่อตามบริษัทถูกต้องน่าทึ่งมากนะคะเพราะว่าคือแค่เป็นแท็กซี่ลอยฟ้าก็น่าสนใจแล้วอะเพราะว่าเพราะที่ฉันเคยคิดเวลาที่ขับรถหรือว่าอยู่ในรถอยู่บนรถเมล์อะไรก็แล้วแต่แล้วเวลารถติดมากๆแล้วต้องรีบอะต้องคิดในใจเอ๊ะถ้าเรามีแบบรถแท็กซี่ลอยฟ้าน้องบอกว่าเนี่ยฉันด่วนฉันไปไม่ทันแล้วเรียกแท็กซี่ลอยฟ้ามารับแล้วก็ปีนขึ้นไปแล้วก็ไปถึงจุดหมายอันนั้นคงจะแบบเลิศมากอ่ะใช่ไหมซึ่งในอีกไม่นานใช่ไหมมันจะมีขึ้นจริงค่ะแต่ยังเป็นยานพาหนะที่ใช้พลังงานไฟฟ้ารักโลกด้วยขั้นกว่าขึ้นไปอีกใช่ค่ะแล้วให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุณสวรักษ์คิดภาพตามนครนิวยอร์กเนาะสภาพการจราจรใช่ๆดิฉันว่าคล้ายๆกับกรุงเทพแหละโดยเฉพาะช่วงเช้าๆเพราะฉะนั้นการมีแท็กซี่ลอยฟ้าแบบนี้หลายๆคนก็มองว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจเหมือนกันสิ่งที่น่าสนใจก็คืออย่างที่บอกไปเป็นเรื่องของพลังงานไฟฟ้าไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแน่นอนที่สำคัญเขาบอกว่าหลักๆเนี่ยเส้นทางที่เขาจะให้บริการอาจจะยังไม่ได้แบบครอบคลุมเหมือนเวลาเราโบกแท็กซี่ตามท้องถนนเนาะเพราะว่าขึ้นชื่อว่าเฮลิคอปเตอร์มันก็ต้องมีจุดจอดโดยเฉพาะกันอยู่แล้วอ๋อใช่ไม่ใช่ว่ามันจะขึ้นลงจอดจุดไหนก็ได้มันต้องมีสถานที่เฉพาะถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเส้นทางที่เขาจะรับส่งผู้โดยสารเนี่ยจะเป็นที่ประมาณดิฉันไม่แน่ใจอาจจะมีจุดจอดอยู่ในแมนฮัตตันแล้วก็ปลายทางเนี่ยจะไปที่สนามบินจอห์นเอฟเคนเนดีอ๋อค่ะอันนี้สำหรับคนที่กลัวตกเครื่องไงถูกต้องถ้าไปสนามบินไม่ทันแล้วกลัวว่ารถติดก็เนี่ยเช่าเรียกว่าเป็นแท็กซี่ไฟฟ้าเลยไปส่งถึงสนามบินเลยใช่ค่ะแล้วด้วยอัตราความเร็วในการบินเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณ89กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาบอกว่าสามารถย่นระยะเวลาจากเขาเรียกว่าถ้าติดอยู่บนท้องถนนในนครนิวยอร์กการจะไปสนามบินเนี่ยอาจจะเป็นชั่วโมงถึง2ชั่วโมงได้แต่เจ้าแท็กซี่ลอยฟ้าลำนี้สามารถพาคุณไปยังจุดหมายได้ภายในเวลาแค่7นาทีนะคะว้าว7นาทีเท่านั้นไม่ต้องกลัวตกเครื่องแน่นอนนะคะและที่สำคัญเรื่องของการบรรทุกคนผู้โดยสารรองรับได้เท่าไหร่เขาบอกว่าสามารถรองรับนักบินเนี่ยได้1คนแล้วก็ผู้โดยสารอีก4คนก็ถือว่าเยอะพอกับนั่งรถคันนึงอยู่เหมือนกันนะคะก็ใช้ได้อยู่นะใช่และที่สำคัญอย่างที่บอกบางคนบอกว่ากลัวเพราะบอกเป็นเฮลิคอปเตอร์หลายๆคนเคยเห็นภาพเนาะเวลาจะบินขึ้นทีเนี่ยเสียงดังเสียงดังด้วยลมด้วยแล้วนครนิวยอร์กเนี่ยสภาพการจราจรเอ่ยมลพิษทางเสียงมันมีเยอะอยู่แล้วด้วยความที่บ้านเมืองเขาเป็นตึกแค่เฮลิคอปเตอร์ทั่วไปอะค่ะ
คนที่อยู่คอนโดมิเนียมสูงๆเนาะเพราะฉะนั้นมลพิษทางเสียงมันเยอะมากๆแต่พอด้วยความที่เป็นไฟฟ้าเขาบอกว่ามันจะลดมลพิษทางเสียงได้อย่างมากเลยก็คือจะไม่กระทบหรือว่าสร้างความรำคาญใจอันนี้คือเขาเรียกว่าประโยชน์หลักๆของเจ้าแท็กซี่ลอยฟ้าลำนี้นะคะก็ถือว่าน่าสนใจโดยทีเดียวแต่ตอนนี้สำหรับคนที่สนใจเขาบอกว่าอาจจะต้องรอก่อนเพราะว่ายังอยู่ในช่วงของการทดสอบการบินเพิ่งจะสาธิตการไปเองโดยตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นของการยื่นกับทางองค์การบริหารการบินแห่งชาตินะคะสำหรับการทดสอบการบินแล้วก็อาจจะรอแค่อีกไม่นานโดยเบื้องต้นทางบริษัทบอกว่าอาจจะเริ่มให้บริการเชิงพาณิชย์ได้เนี่ยน่าจะสักประมาณปี2025นี่เองค่ะใกล้ๆนี่เองถ้าหากว่าใช้จริงจังเป็นเชิงพาณิชย์เนี่ยมันก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องพิจารณากันนะคะอย่างเช่นเรื่องของโดรนเพราะว่าเดี๋ยวนี้หลายๆคนมีอุปกรณ์โดรนสมมุติไปเที่ยวต่างประเทศจะไปถ่ายแบบเป็นลงบล็อกหรือว่าลง YouTube ก็จะต้องมีภาพมุมสูงก็จะเอาโดรนนี่แหละติดตัวไปแล้วก็เอาโดรนขึ้นบินทีนี้ถ้าหากว่าในอนาคตมันจะต้องมียานพาหนะที่เดินทางบนอากาศจริงๆเนี่ยอาจจะต้องมีการจัดระเบียบการจราจรทางอากาศเลยนะถูกต้องใช่ไหมคะเพราะว่าถ้ามีแท็กซี่ลอยฟ้ามันก็ไม่ควรจะมีโดรนที่ขึ้นบินอยู่แถวๆนั้นและโดรนเนี่ยอาจจะเป็นของหน่วยงานราชการเขาเป็นไปได้ใช่ค่ะก็เรียกว่าเป็นรูปแบบของยานพาหนะแบบใหม่แต่ว่าก็ต้องมาพร้อมกับเรื่องของการปรับกฎระเบียบให้มันเข้ากับรูปแบบการเดินทางที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยดิฉันว่าอีกเรื่องนึงที่น่ากังวลก็คือเรื่องของราคาค่าบริการเหมือนกันนะการที่จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์เนาะแล้วด้วยความที่แบบเป็นเชิงพาณิชย์โดยสารที่4คนเนี่ยอาจจะต้องหากันทีเนี่ยอาจจะต้องกระเป๋าหนักนิดนึงแต่ก็น่าสนใจไม่ใช่น้อยแต่จริงทางเอริกอดัมส์เองนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กเองก็ออกมาบอกว่ายังต้องการการสนับสนุนอีกมากนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างพื้นที่รองรับเฮลิคอปเตอร์เจ้าแท็กซี่ลอยฟ้านี้อยู่เหมือนกันก็คือต้องการนบสนับสนุนแล้วก็แต่ก็มั่นใจว่าถ้าเกิดว่ามีมาเนี่ยน่าจะช่วยลดความหนาแน่นบนท้องถนนของนครนิวยอร์กได้ไม่น้อยเลยค่ะอันนั้นก็คือเรื่องของยานพาหนะรูปแบบใหม่ที่รักสิ่งแวดล้อมด้วยแต่ว่าวันนี้คุณจารุพรยังมีเรื่องนึงใช่ไหมก็เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกันแต่ว่าคราวนี้มาในรูปแบบของบรรจุภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์ตัวไหนคะจากเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก็คือไวน์นั่นเองต้องถามก่อนคุณสาวรักษ์เคยได้ลิ้มลองไหมอ๋อดิฉันไม่ดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้วฉันเป็นเด็กดีแต่ปกติถ้าเกิดพูดถึงไวน์ภาพในหัวที่แต่ละคนคิดถึงก็จะเป็นขวดไวน์เนาะสวยๆหรูๆเลยแต่ที่ออสเตรเลียเนี่ยก็คือเป็นผู้ผลิตไวน์อันดับต้นๆของโลกเหมือนกันตอนนี้หลายๆเขาเรียกว่าหลายๆผู้ผลิตเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแล้วค่ะเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์อย่างที่เราเคยเห็นว่าจะเป็นขวดแก้วกันเนาะแล้วก็เทรินใส่แก้วกันสวยๆเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยหลายๆที่เขาเริ่มเปลี่ยนเป็นดิฉันจะเรียกว่าอะไรดีล่ะเป็นกล่องกระดาษหมายถึงตัวบรรจุภัณฑ์ที่มีไวน์เนี่ยจะไม่เป็นแก้วไวน์จะไม่เป็นขวดไวน์แล้วหรอจะไม่ใช่เป็นขวดแก้วแล้ว oh. แต่จะกลายเป็นกล่องกระดาษแทนบางคนมองมันจะเป็นยังไงหมายถึงใช้กล่องกระดาษใช่มาบรรจุไวน์ใช่กล่องกระดาษน้ำกระดาษมันจะไปกันได้ให้ดูรูปให้ดูรูป คือหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะก็คือจะเป็นตัวฟลอยที่เหมือนเอาไว้ใส่เป็นวายเนี่ยอยู่ข้างในกล่องกระดาษอีกทีนึง คือมันจะเป็นการลดพวกขวดแก้วที่มันก็มีขั้นตอนการผลิตเยอะอยู่เหมือนกันหลักๆเนี่ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ของคุณแอชลีย์ค่ะเป็นผู้ผลิตวายชาวออสเตรเลียเขาก็มองว่าต้องทำอะไรสักอย่างละเพื่อเพิ่มความยั่งยืนซึ่งไอ้เจ้าที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยเป็นกล่องวายจริงๆเขาก็มีชื่อนะคะก็เรียกว่าบ็อกซ์วายนั่นแหละกล่องวายถามว่าทำไมต้องเปลี่ยนคุณแอชลีย์บอกว่าจริงๆผู้นำเข้าวายญี่ปุ่นตอนนี้เนี่ยเขากำลังมองหาวายที่มีบรรจุภัณฑ์ที่มันค่อนข้างที่จะยั่งยืนกว่าแล้วก็ขอให้บรรดาผู้ผลิตเนี่ยทดลองใช้กล่องกระดาษแบบเนี้ยจริงๆดังนั้นบ็อกซ์วายส่วนใหญ่ในออสเตรเลียเนี่ยอาจจะถูกส่งไปยังที่ญี่ปุ่นก่อนอาจจะยังไม่ค่อยเห็นในตลาดทั่วไปแต่จริงๆในขณะเดียวกันก็ยังมีการเพิ่มการผลิตบ็อกซ์วายอย่างนี้ในออสเตรเลียเหมือนกันนะคะแต่ตลาดหลักก็คือไปที่ญี่ปุ่นนั่นแหละส่วนไอเดียแบบนี้นะหลายคนบอกว่าวู้มองไปคล้ายๆกล่องซีเรียลเหมือนกันคุณแอชลีย์บอกว่าได้มาจากคุณปู่ค่ะคุณปู่เนี่ยคิดค้นขึ้นมาเมื่อประมาณปี1965เอาจริงตอนนั้นถือว่าย้อนกลับไปก็เป็นช่วงที่หลายๆอย่างยังไม่ค่อยได้เติบโตหรือว่ามีความทันสมัยมากหลายๆคนตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยเชื่อค่ะว่าจะทำกันได้แต่พักหลังๆมานี้ผู้ผลิตไวน์ในออสเตรเลียเองหลายคนก็หยิบเอาไอเดียนี้ไปใช้ค่ะเพราะว่าตอนนี้
บรรดาผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรมวายของออสเตรเลียเนี่ยเขาต้องการช่วยกันลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนลง 40% ก่อนปี2030ก็เลยทำให้ไอเดียนี้เนี่ยแพร่หลายมากขึ้นนั่นเองหลายๆคนก็หยิบไปแล้วก็ไปออกแบบเป็นลวดลายของบริษัทตัวเองของตราตัวเองกันไปแต่อย่างที่บอกปกติคนที่ดื่มไวน์ก็จะรู้กันว่าขวดแก้วจริงๆส่งผลกับเรื่องของรสชาติเหมือนกันและหลายคนพอเห็นแบบนี้มันมาใส่ถุงเป็นถุงแบบเหมือนถุงฟลอยด์ถุงพลาสติกอย่างนี้รสชาติจะเป็นยังไงรสชาติมันจะยังอร่อยนุ่มลิ้นเหมือนกับขวดแก้วไหมคุณแอชลี่แล้วก็ผู้ผลิตคนอื่นๆก็บอกนะคะว่ายืนยันว่าคุณภาพของไวน์แบบกล่องเนี่ยจะแทบจะไม่ต่างจากไวน์แบบแก้วเลยซึ่งใครๆที่หลายคนที่ได้ลองลิ้มลองชิมกันก็บอกนะคะว่าเอาจริงประหลาดใจในเรื่องของรสชาติเหมือนกันแต่ก็ต้องยอมรับค่ะว่าอาจจะมีข้อเสียอยู่นิดนึงก็คือไวน์เนี่ยอาจจะคงความสดได้แค่ประมาณ1ปีเท่านั้นอาจจะสู้การบรรจุอยู่ในขวดแก้วแบบดั้งเดิมไม่ได้แต่ผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนก็เชื่อว่าประชาชนทั่วไปก็น่าจะชอบและก็น่าจะบริโภคเจ้าไวน์รักโลกแบบนี้ต่อไปส่วนถ้าถามว่านอกจากรักโลกด้วยการเปลี่ยนจากขวดแก้วมาเป็นกล่องกระดาษมันช่วยเรื่องอะไรได้อีกคืออันดับแรกๆเลยช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนค่าขนส่งเพราะว่าไวน์กล่องแบบนี้เนี่ยเวลาขนส่งเวลาถ้าที่เราเคยเห็นกันเวลาพาเลทใหญ่ๆเวลาเขาขนของกันเนี่ยถ้าเป็นในไวน์แบบกล่องเนี่ยเขาบอกว่าสามารถบรรจุได้มากถึง900ลิตรใน1พาเลทนะคะแต่ถ้าเป็นไวน์แบบขวดเนี่ยจะอยู่ได้ที่ประมาณ576ลิตรก็ด้วยความที่บรรจุภัณฑ์เขาเป็นแก้วมันแตกง่ายไงอาจจะต้องมีพวกตัวรองกระแทกต้องมีกล่องแบบหลายๆชั้นอ้ออันนี้ก็เป็นจุดนึงที่น่าสนใจถูกต้องก็คือลดต้นทุนค่าขนส่งของบรรดาเจ้าของธุรกิจด้วยรวมไปถึงเขาบอกว่าพอมันขนส่งทีนึงได้เยอะๆแน่นอนค่ะมันจะช่วยลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ประหยัดต้นทุนไปในตัวนั่นเองคิดทุกเม็ดนะคะใช่แต่ที่ฉันว่าจริงๆอ่ะแก้วก็เป็นถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างยั่งยืนอย่างนึงนะเพราะแก้วมันเอาไปรีไซเคิลได้ไงแต่ก็อยู่ที่ว่าคนที่หยิบจับเอาไปเนี่ยจะมองเห็นคุณค่าของขวดแก้วเหล่านั้นไหมด้วยนะคะอันเหล่านี้นะคะก็คือเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้งานในชีวิตประจำวันได้จริงแล้วก็ยังช่วยรักสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะวันนี้ปิดท้ายค่ะไปดูกันที่ประเทศจีนกันบ้างนะคะประเทศจีนเนี่ยมีเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์เกี่ยวกับเรื่องของจำนวนประชากรที่น่าสนใจปีที่แล้วเนี่ยเป็นครั้งแรกในรอบ60ปีเลยนะคะที่ประชากรจีนลดลง อัตราการเกิดใหม่ของประชากรต่ำเป็นประวัติการณ์ค่ะนะคะแล้วก็หลังจากที่จีนพ้นจากช่วงการระบาดของโควิด19มาแล้วเนี่ยเศรษฐกิจมันไม่ได้ฟื้นตัวเร็วอย่างที่คาดกันไว้นะคะยิ่งเป็นนักศึกษาจบใหม่คนอายุน้อยๆโอ้โหตั้งตัวลำบากเพราะว่าข้อมูลนะแบบการอัตรารับเด็กจบใหม่เนี่ยน้อยมากเด็กจบใหม่ตกงานกันเยอะมากใช่เป็นเรื่องที่เรียกว่าวิกฤตทีเดียวใช่เพราะว่าเศรษฐกิจมันก็ยังไม่ดีนะคะแต่ว่ารัฐบาลจีนเนี่ยกลับพยายามกระตุ้นให้ประชาชนแต่งงานกันมากขึ้นคนที่แต่งงานกันอยู่แล้วก็กระตุ้นให้มีลูกกันมากขึ้นค่ะคือมันสวนทางกับสถานการณ์ในโลกปัจจุบันนะคะคือจริงๆก็ไม่ใช่แค่รัฐบาลจีนหรอกค่ะคือพ่อแม่ของคนรุ่นใหม่พอลูกอายุ20กว่าจบมาระดับนึงแล้วก็เริ่มมีงานมีการยังไม่มีงานทำก็ยังไม่เป็นไรพ่อแม่ก็เริ่มที่จะอยากให้ลูกๆเนี่ยเป็นฝั่งเป็นฝาและที่สำคัญคืออยากอุ้มหลานค่ะแต่ว่าไอ้ตัวลูกเนี่ยแหละค่ะหลายคนเนี่ยรู้สึกว่าโถตัวเองยังจะเอาไม่ค่อยรอดใช่ใช่ไหมเศรษฐกิจก็ไม่ดีงานที่ทำอยู่ก็อาจจะรู้สึกว่ายังไม่ได้มั่นคงยังไม่ได้มีความต้องการที่อยากจะแต่งงานหรือว่ามีลูกซึ่งมีลูกก็คือมันก็ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายมากขึ้นนะคะดังนั้นทำให้คนรุ่นใหม่จำนวนมากเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่แต่งงานก็ไม่เป็นไรไม่เดือดร้อนเนาะอยู่ตัวคนเดียวแล้วสบายกว่าหรือแม้แต่คนที่มีความพร้อมมีหน้าที่การงานดีเก็บเงินได้ระดับนึงโดยเฉพาะยิ่งผู้หญิงเนี่ยก็รู้สึกว่าฉันไม่ต้องแต่งงานก็ได้นะทำไมต้องหาภาระใส่ตัวใช่นะคะหรือผู้หญิงบางคนอาจจะแต่งงานมีสามีแต่ก็รู้สึกว่าไม่ได้อยากมีลูกเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงค่ะนะคะแล้วก็อายุกัน2คนแบบปัจจุบันเนี่ยก็รู้สึกว่าก็มีความสุขดีอยู่แล้วแต่ทีนี้แรงกดดันก็คือจะมาจากพ่อแม่เมื่อไหร่จะมีหลานให้พ่อแม่อุ้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะแม้แต่รัฐบาลจีนค่ะก็พยายามที่จะ
ออกนโยบายหลายๆอย่างนะคะกระตุ้นให้ประชาชนแต่งงานกระตุ้นให้คนที่แต่งงานแล้วเนี่ยมีลูกขนาดประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังพูดเลยนะคะว่าเหมือนกับคนจีนจะต้องคุณจะต้องมีลูกให้เยอะขึ้นนะเนี่ยจะต้องมาช่วยการพัฒนาประเทศแล้วก็ทำให้ในหลายๆมณฑลหลายๆเมืองเนี่ยเขามีการออกมาตรการของเขาเองนะคะอย่างเช่นในมณฑลเจ้อเจียงค่ะก็บอกว่าเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมามีเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งนะคะในมณฑลเจ้อเจียงเนี่ยเขาทำโครงการรณรงค์เขาเองว่าถ้าคนในเมืองนี้เนี่ยนะคุณแต่งงานกันเนี่ยทางการเนี่ยจะมอบเงินเป็นของขวัญกำนันให้มูลค่าประมาณ 5,000 บาทโอ้โหแต่มีข้อแม้นะคะว่าเจ้าสาวเนี่ยจะต้องอายุไม่เกิน25ปีคือความหมายที่หลายๆคนตีความก็น่าจะหมายถึงว่าเป็นช่วงวัยเจริญพันธุ์ที่เขาเรียกว่าเหมาะกับช่วงของการตั้งครรภ์มีลูกแล้วส่งผลดีทั้งตัวแม่และเด็กก็คือเด็กก็น่าจะมีสุขภาพดีแหละว่าเพราะว่าคุณแม่อายุไม่เกิน25ปีนะคะแต่ปรากฏว่าแคมเปญนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักเลยเพราะอะไรรู้ไหมคุณจารุพรค่ะคือทำไมต้องกำหนดอายุนั่นน่ะสิใช่ไหมคะแล้วคนสมัยนี้เนี่ยคนรุ่นใหม่ถ้าดูแลสุขภาพตัวเองดีๆบางคนอายุ60กว่าเกษียณไปแล้วอ่ะโอ้ยังดูแข็งแรงอยู่เลยยังดูทำงานและนี่คุณมากำหนดอายุผู้หญิงว่าคนแต่งงานไม่เกิน25ปี2เงินที่ให้เท่าไหร่ 5,000 บาท 5,000 สมัยนี้ทำอะไรได้ดิฉันเข้าแอปช้อปปิ้งทีนึงก็หมดไปเกือบๆนั้นแล้วนะใช่ค่ะประชาชนในเมืองนี้รวมถึงคนอื่นๆที่เห็นข่าวนี้ด้วยนะก็วิจารณ์ว่าคือหน่วยงานราชการของจีนเนี่ยบางส่วนก็คือไม่เข้าใจสังคมโลกเนาะว่าตอนนี้ปัญหามันคืออะไรการที่คุณเสนอให้เขาแต่งงานสิแต่งงานแต่งงานมีลูกสิแล้วคุณให้เงินเขาแค่ 5,000 บาทมันไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่มันจะต้องเพิ่มขึ้นนะคะในขณะเดียวกันค่ะยังมีบางพื้นที่ในจีนเนี่ยเวลาที่คู่แต่งงานจะไปหย่ากันเวลาที่ทำเรื่องขอหย่าไม่ได้มีผลทันทีไม่ได้เหมือนเมืองไทยนะคือสองฝ่ายไปเซ็นสัญญาจดทะเบียนหย่าและจบแต่ว่าในบางพื้นที่ของจีนเขากำหนดให้มีระยะเวลาไตร่ตรอง30วันก็คือเหมือนกับคุณอาจจะทะเลาะ กันแล้วก็เลยชวนกันไปหย่าด้วยความหุนหันพลันแล่นให้เวลาก่อน30วันผ่านไปเผื่อจะเปลี่ยนใจไม่หย่าแล้วกลับมาอยู่กันเหมือนเดิมแต่ดิฉันว่าเปอร์เซ็นต์น้อยนะค่ะก็มีคนวิจารณ์อีกแหละเขาบอกว่ากรณีนี้ถ้าเป็นคู่รักทั่วๆไปที่แค่รู้สึกว่าไม่ถูกใจกันอยากเลิกลากันนั่นก็อีกเรื่องนึงแต่ถ้าหากว่าเป็นกรณีของผู้หญิงที่ถูกทารุณถูกสามีทำร้ายร่างกายแล้วก็ต้องการหย่าขาดแยกกันอยู่การไปประวิงเวลาไว้อีก30วันเนี่ยมันอาจจะเป็นอันตรายสำหรับฝ่ายหญิงก็ได้ถูกต้องนะคะอันนี้ก็มันเป็นมาตรการของทางการจีนนะคะที่หลายๆคนมองว่าทางการจีนเนี่ยคือไม่ได้เข้าอกเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่เข้าใจหัวอกของผู้หญิงคุณจารุพรเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปค่ะเขาบอกว่าไปดูนะว่าคณะรัฐบาลของจีนชุดปัจจุบันรวมถึงคณะกรรมการกลมการเมืองหรือว่าโพลิตบูโรเนี่ย7คนเป็นผู้ชายหมดเลยคือไม่มีผู้หญิงเป็นตัวแทนเลยนะคะแล้วก็การที่ปกครองประเทศภายใต้การนำของผู้ชายเป็นใหญ่นะคะหลายครั้งถูกมองว่านโยบายที่ออกมาเนี่ยมันไม่มีความเห็นอกเห็นใจต่อผู้หญิงลืมนึกถึงผู้หญิงไปใช่แล้วก็เป็นนโยบายบางทีที่ดูตื้นเขินเกินไปนะคะอย่างที่บอกแต่งงานกันสิมีลูกกันสิแล้วทางการจะให้ 5,000 5,000 เนี่ยซื้อนมผงเดือนนึงดิฉันว่าก็หมดนะแค่2กระป๋องก็หมดแล้วนะใช่ค่ะดิฉันจำได้ว่ามันค่อนข้างแพงทีเดียวนะคะอันนี้ก็เลยเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ของความพยายามของจีนที่ต้องการแต่ผลลัพธ์อ่ะคือใช้คำว่าออกมาตรการแหละเหมือนพยายามทำทุกอย่างให้รู้สึกว่าเราก็พยายามทำนะแต่อาจจะเป็นการทำที่อย่างที่บอกตื้นเขินไปนิดนึงนะคะคือถ้ามีผู้หญิงเขามีส่วนร่วมในการวางแผนหรือว่าร่วมกันออกนโยบายมันอาจจะออกมาได้ดีกว่านี้เนาะนะคะแล้วก็บอกว่าอีกปัญหาหนึ่งค่ะที่ทำให้อัตราการแต่งงานของชายหญิงในจีนมันลดน้อยลงก็คืออันเนี้ยมันก็ต้องย้อนกลับไปพูดถึงนโยบายหนึ่งครอบครัวมีลูกหนึ่งคนจีนใช้มานานหลายสิบปี
มันก็เลยทำให้จำนวนประชากรผู้ชายในเมืองจีนมันเยอะกว่าผู้หญิงเพราะว่าอันนี้ก็ต้องยอมรับกันจริงๆว่าคนที่มีเชื้อสายจีนเกือบทั้งโลกเนี่ยอยากจะได้ลูกชายและยิ่งในเมืองจีนตอนนั้นเนี่ยกฎหมายบังคับว่าคุณมีลูกได้แค่คนเดียวนะคนส่วนใหญ่ก็ต้องเลือกลูกชายก็เอาไว้สืบสกุลกันไปเนาะเอาไว้เป็นหัวเลี้ยวหัวแรงในการเลี้ยงพ่อแม่ยามแก่เฒ่าค่ะดังนั้นเนี่ยในสมัยก่อนเวลาที่ผู้หญิงตั้งครรภ์ก็จะมีการไปตรวจว่าเพศของทารกในครรภ์เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็บางคนก็จะเลือกที่จะทำแท้งเพื่อที่จะได้โควต้าของลูกผู้ชาย1คนอย่างเงี้ยนะคะค่ะผลจากนโยบายนั้นล่ะค่ะทำให้ประชากรชายในประเทศจีนมันสูงกว่าผู้หญิงกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยผู้หญิงในจีนเนี่ยสวยเลือกได้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบทนะคะเพราะว่าในชนบทเนี่ยอย่างที่บอกผู้ชายเยอะกว่าผู้หญิงแล้วผู้หญิงเนี่ยพอโตมาอาจจะกลับไปทำงานในเมืองถึงเวลาพักหนึ่งกลับมาอยู่บ้านในต่างจังหวัดบอกว่าโอ้โหผู้หญิงเนี่ยเลือกได้เลยนะคะฮอตเวอร์เลยใช่นะคะเพราะว่าผู้ชายที่อยู่ในชนบทเนี่ยคือเขาก็ไม่ได้เข้าไปในเมืองอะเนาะแล้วก็การแข่งขันมันสูงอย่างสมมติถ้านึกถึงสมมติเป็นตัวดิฉันเองดิฉันกลับไปบ้านต่างจังหวัดแล้วโอ้โหมีผู้ชาย 6-7 คนอยากจะแบบมาขอดิฉันไปแต่งงานด้วยแล้วฉันก็ต้องเลือกสิอ่ะถูกต้องเราก็ต้องเลือกเอาไม่ใช่เหมือนเราผู้หญิงส่วนใหญ่ก็ต้องเลือกอ่ะผู้ชายหน้าตาดีฐานะดีนิสัยดีหรืออะไรก็แล้วแต่ตามที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ต้องการมันก็เลยทำให้การแข่งขันของผู้ชายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบทมันสูงนะคะและถ้ามาดูในสังคมเมืองโอ้โหอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยค่ะโหเดินไปทางไหนก็มีแต่ผู้ชายเนาะใช่แล้วก็อย่าลืมว่าผู้หญิงในเมืองเนี่ยก็คือทำงานได้เก่งระดับหนึ่งใช่มีเงินมีทองรู้จักวิธีการที่จะหาความสุขให้ตัวเองเช่นอาจจะช้อปปิ้งไปเสริมสวยไปสปาไปเที่ยวต่างประเทศก็ได้ไม่ต้องมีผู้ชายก็สามารถสร้างความสุขให้กับตัวเองได้ค่ะด้วยความสามารถในการหาเงินที่มีอยู่แล้วก็รู้จักวิธีการใช้ชีวิตยิ่งเป็นในเมืองเนี่ยคือถ้าผู้หญิงไม่ชอบผู้ชายคือไม่อยากแต่งงานเลยไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะอ่ะในขณะที่ผู้ชายก็อย่างที่บอกผู้หญิงมันน้อยอ่ะแล้วก็มีหลายคนเลยต้องใช้คือในต่างจังหวัดเนี่ยนะคะที่ดิฉันเคยเห็นข่าวก็คือจะมีการนำเข้าเจ้าสาวจากต่างประเทศแต่กลายเป็นว่าต้องไปยืมตัวผู้หญิงจากต่างประเทศมาเลยแต่ส่วนมากเนี่ยจะเป็นผู้หญิงที่ไม่ค่อยมีการศึกษาเพราะว่าผู้ชายชาวจีนในชนบทต้องการภรรยาเนี่ยภรรยาจะทำหน้าที่หลายอย่างเป็นแม่ของลูกด้วยทำงานในบ้านด้วยค่ะแล้วก็ทำงานในไร่ด้วยดังนั้นก็คือต้องร่างกายแข็งแรงอ่ะพร้อมที่จะดูแลสมบุกสมบันไปด้วยกันถูกต้องนะคะซึ่งแน่นอนถ้าผู้หญิงที่มีโอกาสอ่ะสมมติมีการศึกษาระดับหนึ่งมีงานทำที่แบบไม่ต้องไปตากแดดอยู่กลางไร่กลางนาครอบครัวเลี้ยงมาอย่างดีใช่ก็ย่อมไม่อยากจะไปอยู่ในใช้ชีวิตอยู่ในต่างจังหวัดใช่ไหมนะคะดังนั้นนะคะนี่ก็เป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างประชากรของจีนที่น่าสนใจซึ่งมันก็แตกต่างจากหลายๆประเทศเนาะอย่างประเทศไทยเนี่ยผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายค่ะแล้วก็ยังมีผู้ชายที่ชอบผู้ชายด้วยกันเองอีกจำนวนหนึ่งค่อนข้างเยอะเลยแหละมันก็เลยทำให้สัดส่วนพูดจริงๆเนี่ยสัดส่วนของประชากรในไทยก็ถือว่าไม่ได้สมดุลเหมือนกันนะใช่ค่ะนะคะค่อนข้างล้นเลยทีเดียวนะคะจะดีกว่าไหมถ้าเราแมทช์จับหญิงไทยกับชายชาวจีนมาดูตัวกันแต่ดิฉันว่าเอาจริงชายชาวจีนก็มีการแอบตีตลาดหญิงไทยเหมือนกันนะค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่าคนที่เป็นคนต่างชาติอยู่กันคนละประเทศพื้นฐานพื้นเพครอบครัวมันแตกต่างกันดิฉันก็เคยได้ยินนะว่ามีหญิงไทยเนี่ยที่แต่งงานยังไม่ได้แต่งงานบางทีเป็นแฟนกับหนุ่มจีนตอนเป็นแฟนกันก็ดีอยู่แต่ปรากฏว่าพอถึงเวลาเนี่ยฝ่ายชายต้องกลับบ้านต้องกลับไปอยู่เมืองจีนเพราะว่าดูแลพ่อแม่เพราะผู้ชายเป็นลูกคนเดียวไงอ๋อใช่ทีนี้ถ้าผู้หญิงไทยบางคนพร้อมว่าได้ฉันได้ฉันไปอยู่กับเธอที่เมืองจีนได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าผู้หญิงไทยคนนั้นเนี่ยติดฉันก็มีพ่อแม่ในเมืองไทยฉันก็ต้องอยู่ดูแลนะฉันก็มีหน้าที่การงานฉันก็มีธุรกิจฉันไม่อยากจะทิ้งไปฉันไม่อยากจะไปอยู่เมืองจีนอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้แบบหนุ่มจีนกับสาวไทยหลายคู่ก็อาจจะไปต่อกันไม่ได้ใช่นะคะอ่ะก็เป็นเรื่องรักวุ่นๆของหนุ่มสาวในประเทศจีนค่ะน่าสนใจดีเอามาเล่าสู่กันฟังค่ะอ่ะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในรายการหน้าต่างโลกขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนและทีมงานลากันไปก่อน
พบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Thai PBS Podcast View the World via The Voice